นี่แหละสักขีพยานครับต่อหน้าพ่อโอ้โหก็เว้าอย่างออกมานี่โคตรหลายดิก็สำหรับคุณนุกธนดลในความที่เราเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ถึงวันนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่แค่คำว่าเพื่อนเดี๋ยวพ่อผมก็เตือนคุณแล้วไงว่าคนเยอะพูดต่อก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เดินทางมากับคุณครับผมดีใจมากๆที่วันนึงคุณได้มายืนอยู่ตรงนี้ประสบความสำเร็จแบบนี้ผมเคยไปงานนึงกับเขาเป็นนักร้องรับเชิญไปอยู่ประมาณ 3-4 งานแล้วเขาก็หยุดพักไม่ได้ไปช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ถือว่าหน้าตาเขานี่ดูได้เลยว่ามันท้อแล้วมันไม่มีกำลังที่จะเดินต่อไปแล้วจนถึงวันนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราลองย้อนกลับไปดูในวันนั้นผมเชื่อว่าคุณภูมิใจมันมากที่คุณกัดฟันสู้แล้วไม่ย่อท้อไม่กลับบ้านภูมิใจมากครับแล้วก็ภูมิใจมากกว่านั้นคือผมได้มากับคุณผมดีใจที่คุณมีวันนี้แล้วคุณรักผมไหมพ่อขอเลยคุณรักผมไหมครับพูดต่อหน้าพ่อผมสิอ่ะผมให้คุณมีทางเลือกกันแล้วกันรักกับมันเป็นเรื่องของอนาคตกับไม่รักก็ถ้ามันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับ